บอีกแล้วนะครับกับอัดและก็ครั้งที่แล้วเราไปอัมพวาแล้วก็มีสายกิ้งมาบอกว่าอัมพวามันสั้นไปเราก็เลยมาที่แม่ฮ่องสอนสิ่งที่เราตั้งใจมาจริงๆก็คือและก่อนที่เราจะไปประเพณีนั้นเราจะมาดูที่ถ้ำปะการังที่เป็นอันซีนของที่นี่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าจะเป็นยังไงสนุกแน่นอนไปกันเลยอิฟกับอัดเตรียมพร้อมมากไปเลยอยู่ที่ห้องโถงกลางนะครับเป็นไงบ้างครับตะกี้เกือบลื่นไม่ลื่นพื้นไม่ลื่นแต่รองเท้าลื่นต้องมีอุปกรณ์รองเท้าที่ดีแล้วก็ไฟฉายและการทรงตัวที่ดีคุ้มค่ามากไกด์โดยกากเพชรทุกจุดไม่ใช่เรียบร้อยค่ะก็ไม่ก็เดินโอเคอยู่วันนี้ครั้งที่แล้วเราไปอัมพวาไงมันเบาไปวันนี้เลยมา4วัน3คืนเพราะความเก๋ๆ1วันอันนี้คือเรียววอล์กนี่คือสภาพเราหลังจากลงจากรถ Ford Ranger Raptor ไม่เก่งใจใครเย้แต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูโคตแม่ฮ่องสอนนะครับกำลังพอกหน้านี่หน้าก็ตึงหน้าตึงมากตอนนี้พูดอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะหน้าตึงมากเพราะพอกโคตแล้วตอนนี้กำลังแช่น้ำร้อนซึ่งน้ำเนี่ยร้อนมากหยุดขำที่แม่สะพาวโคตรแย่เลยเหงื่อออกคือโคนไม่แห้งแล้วถ้าข่าวว่ามีพอกตัวด้วยทำไมพอกมีพอกตัวด้วยแต่ให้คนหุ่นดีๆเขาพอกดีกว่าแล้วก็ หัวเราไม่ได้ตึงมากล้างหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าสะอาดขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาลองมีทั้งพอกหน้าแล้วก็พอกตัวแล้วก็มีนวดสปาอีกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างถ้าอยากรู้สึกว่าอยากเอาผู้คนกลับไปทาตัวอันนี้ก็มีเซรั่มมีครีมเขามีแผนหลายอย่างแล้วเหมือนได้รับรางวัลด้วยสุขว่าเฮ้ยเราควรป่ะเราควรต้องแบบของมันต้องมีแล้วนี่ก็โดนตกแล้ว1คนก็เดี๋ยวก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์กันไปค่ะปอยสั่งลองแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ดูคึกคักดูสนุกมากก็เป็นเหมือนแบบว่าประเพณีประจำปีเนาะที่เขาจะให้เด็กที่เป็นไทยใหญ่เนี่ยบวชจัดเต็มกันทีเดียวดูจากชุดเมื่อวานอ่ะเราจะเห็นชุดขาวว่าเต็มแล้วว่าเต็มแล้วเนาะวันนี้เต็มอีกวันนี้เต็มอีกเมื่อวานอ่ะจะเป็นการขอขมาโดยจะไปที่จุดต่างๆสารที่เมืองอะไรอย่างงี้เขาจะทำพิธีแล้วเขาก็จะไปตามบ้านเพื่อเขาเชื่อกันว่าสั่งลองไปบ้านใครคนไหนถือว่าเป็นแบบเป็นสิริมงคลเขาเรียกคล้ายๆเทวดาน้อยเทพบุตรลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท้าเขาอ่ะก็จะไม่แตะพื้นจะสังเกตว่าเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะขี่คอขึ้นมาความเชื่อว่าไม่ให้เท้าเขาแตะพื้นเลยอะไรเงี้ยค่ะไปห้องน้ำจะอยากไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยน้องก็ต้องขี่คอคนที่เขาเรียกว่าเป็นตะเปสางรองเงี้ยค่ะเหมือนเขาเรียกกับคนดูแลน้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสลับกันส่วนวันนี้จัดเต็มกว่าเดิมเพราะชุดก็จะเห็นว่ามีความสีสันสดใสมากขึ้นเพราะสั่งลองเนี่ยก็จะวนรอบเมืองแล้วสิ่งที่เขาโปรยมานี่ก็คือข้าวตอกนะครับหรือไทยใหญ่เรียกว่าข้าวแตกแล้วก็จะมีโปรยทานอันนี้ครับซึ่งแบบว่าเหมือนงานบวชที่แบบบ้านเราเลยอันนี้ก็จะโปรยระหว่างทางหรือว่าใครเก็บใส่ในกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลในขบวนเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนมีสังฆทานใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัยเพื่อถวายวัดแล้วก็มีสิ่งของให้สั่งลองอ่ะใช้ในตอนบวชด้วยใช้ในวัดด้วยแล้วก็ใช้เพื่อบริจาคให้กับวัดด้วยใช่
ิน7โมงใช่ไหมเวิร์กช็อปกี่โมงนะเวิร์กช็อปอาจจะ8โมงแอมชาเขายิงอ่านนะคะสดชื่นมากถ้าได้กลิ่นก็จะรู้สึกว่าหอมมากนี่นะครับแต่ความรักแท้ถ้าคนชอบใส่นมก็ใส่นมดีกว่าอันนี้คือกาแฟสดได้อันนี้ก็กาแฟสดได้กระปี้กระเป๋าใช่เรายังมีเวลาอีกหน่อยก่อนที่เราจะเอากระเป๋ากลับจากแม่ฮ่องสอนและตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะเดี๋ยวจะให้ตัดต่อขึ้น 4G เครื่องบินกลับให้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสำหรับมากใช่ค่ะทำก็อยากจะบอกว่าสนุกมากสำหรับทริปแม่ฮ่องสอนนี้ใช่สนุกมากอากาศดีอาหารดีทุกอย่างดีหมดใช่ได้ไปทำอะไรหลายๆอย่างปลาสาลองด้วยปลาสาลองนั่นแปลว่าไม่ได้หายง่ายมีแค่ปีละครั้งด้วยใช่อยากให้ทุกคนมาลองที่แม่ฮ่องสอนมีอะไรแบบว่าให้ทำอีกหลายๆอย่างที่พักก็สวยแบบที่นี่เลยแล้วก็ชอบมากใครที่ชอบแบบว่าคือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเปิ้มมันก็ดีแต่ถ้าจะมาดีก็แบบช่วงหน้าฝนก็ถือว่าโอเคหน้าร้อนก็ไม่แย่ขนาดนั้นไฮซีซันของเขานี่ก็คือก็จะเป็นช่วงหน้าฝนแต่ถ้ามาหน้านี้ก็จะแต่ร้อนนิดนึงแต่ว่าก็โอเคไม่แย่ไม่แย่ขนาดไม่แย่ขนาดนั้นเขาต้องเรียกเราแล้วเราต้องเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเราจะตกเครื่องแล้วก็ทางหน้าจะเป็นคลิปไหนคลิปไหนจะเป็นใครก็รอติดตามด้วยส่วนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย